พื้นที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นพื้นที่อกแตกครับนั่นก็คือปากน้ำครับตอนนี้มาดูตัวเก่งที่อัศวเหมกำลังเจอสายแข็งใครบ้างนี่เลยครับเพื่อไทยตอนนี้เจอนี่นิวัฒน์เทียนปันก้าวไกลตอนนี้วุฒินันท์บุญชูอดีตส.ส.สมุทรปราการด้วยเป็นผู้นำทีมด้วยเก่งเลยนะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เข้มเก่าเสียอ้นยังผลักดันไพรินเทียนสุวรรณให้เข้าสู่เก้าอี้ให้ได้และพื้นที่นี้ต้องบอกว่าเทียนสุวรรณเนี่ยตระกูลเขาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งเหล่านี้ที่จะทำให้อัศวเหมไม่สามารถที่จะรักษาบ้านใหญ่ในรอบนี้ไว้ได้เท่ากับสิ่งที่วางเป้าหมายไว้ครับนี่บทวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบนี้หวยที่จะออกที่ปากน้ำเนี่ยพลังประชารัฐ3จะรักษาได้ไว้3ที่นั่ง3ที่นั่งมาแน่ครับรวมไทยสร้างชาติขอยากครับรวมไทยสร้างชาติของของลุงตู่ของลุงตู่ภายใต้การกำกับชัยของเสี่ยเฮงเสี่ยเฮงแล้วก็เสี่ยอ้น1กับ2 1กับ2เหรอแปลอยู่อย่างเงี้ยครับไม่1ก็2ก้าวไกลที่เขาบอกมาแรงจะยืนที่ระดับ2เพื่อไทยซึ่งเป็นฐานที่มั่นเดิมก็คือปากน้ำเนี่ยจะตีคืนมาได้3อัศวเหมสมัยที่แล้วคว้ามาได้5ที่นั่งก้าวไกลคว้าไป1อ่ะครับรอบที่แล้วนะดูนะกลับมาแต่รอบนี้จะเอาให้อยู่เนี่ยโอ้โหยากมากรอบที่ผ่านมาต้องชมชนสวัสดิ์ครับที่สามารถพามาได้ดูคะแนนพี่วีดูนะนี่ทั้งหมด7คนเป็นของปากน้ำเฉพาะอัศวเหมเนี่ย6คนใช่ไหมไพรินเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษตอนนั้นคุณสุชาติกับเสอ้นเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลครับครับพูดง่ายๆได้มา6ครับแต่รอบนี้รักษา6เนี่ยยากยิ่งนักครับครับยากเหมือนที่พีวีว่าเพราะตอนนี้พอชนสวัสดิ์ไปลาโลกไปมาอยู่ในมือของใครมาอยู่ในมือของนี่ท่านนายกอบจตู่นันทิดาแก้วบัวสายอยู่ในมือของท่านนายกตู่ตู่เหมือนกันนะ ตู่นันทิดาตู่นันทิดาแล้วอยู่ในมือของใครนี่ครับรัฐมนตรีป้ายแดงใหม่ๆนุอยู่ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยสุนทรปานแสนทองครับเป็นเลขานุการส่วนตัวของคุณวัฒนาอัศวเหมบอกว่าต้องบอกคนในบ้านถูกต้องไหมถูกคนนี้คือคนดูแลหัวคะแนนทุกคนในปากน้ำในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันครับครับแต่การจะรักษา6สสกลุ่มปากน้ำไม่อยู่ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาครับนี่ใน6คนนี้ใช่เพราะตัวจริงเสียงจริงในการขับเคลื่อนทั้งบารมีเรียกคนมามันคือชนสวัสดิ์อัศวเหมแน่นอนครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคำถามต่อไปว่าป่าสะเทือนไหมคือป่ารอยต่อเนี่ยสะเทือนครับสะเทือนเลยฮะผมมีโอกาสสอบถามคนที่อยู่ในป่าครับป่าไหนครับว่าจะเอาอยู่ไหมเนี่ยครับปรากฏว่าตอนนี้นะโทษนะลุงป้อมเนี่ยคุยกับสุนทรเนี่ยแทบทุกวันหนึ่ง3เวลาครับเพราะต้องบอกว่าพลังประชารัฐเป้าหมายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระแสเป้าหมายอยู่ที่สสเขตสสเขตและบ้านใหญ่และบ้านใหญ่ที่สำคัญก็คือปากน้ำนี่แหละนี่แหละและปากน้ำรอบนี้มาดูผู้ท้าชิงครับนี่โอ้โหสามผู้ท้าชิงสุชาติชมกลิ่นรวมไทยสร้างชาติเดิมทีตอนชนสวัสดิ์อัศวเหมอยู่ประกาศลั่นเลยครับเฮงสุชาติชมกลิ่นห้ามยุ่งปากน้ำล้มไม่ได้แต่ตอนนี้พอชนสวัสดิ์ไม่อยู่ใครก็ล้มเฮงยาก กลุ่มต่อมานี่ก็มาแรงมากนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวคนที่เป็นผู้สมัครของก้าวไกลมาเป็นกลุ่มใหม่แต่ว่ายังแรงอยู่ครับในคะแนนของบรรดาพนักงานบริษัทและว่าด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ผู้ท้าชิงที่แรงที่สุดแล้วก็บอกปากน้ำเดิมเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของเพื่อไทยนะถูกก่อนที่จะมาเปลี่ยนระยะหลังเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อไทยเขากลับมาท้าชิงใหม่แล้วนี่แล้วอย่างที่บอกคือคุณนุ้งอิงปักหมุดในการประกาศสู่เส้นทางการเมืองที่ไหนก็ที่ปากน้ำเนี่ยครับที่นี่แหละครับเขาถึงบอกรอบนี้นะปากน้ำอกแตกครับตอนนี้มาดูตัวเก่งที่อัศวเหมกำลังเจอสายแข็งใครบ้างนี่เลยครับเพื่อไทยตอนนี้เจอนี่นิวัฒน์เทียนปันก้าวไกลตอนนี้วุฒินันท์บุญชูอดีตส.ส.สมุทรปราการด้วยเป็นผู้นำทีมด้วยเก่งเลยนะ
รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เข้มเก่าเซอ้นยังผลักดันไพรินเทียนสุวรรณให้เข้าสู่เก้าอี้ให้ได้และพื้นที่นี้ต้องบอกว่าเทียนสุวรรณเนี่ยตระกูลเขาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งเหล่านี้ที่จะทำให้อัศวเหมไม่สามารถที่จะรักษาบ้านใหญ่ในรอบนี้ไว้ได้เท่ากับสิ่งที่วางเป้าหมายไว้ครับมาดูกองหน้ายุคใหม่สิกองหน้าตอนนี้นี่ไหนรุ่น3ใช่ใช่รุ่น3อัศวเหมวรพรอัศวเหมต่อศักดิ์ต่อศักดิ์อัศวเหมพิมพ์อัศวเหมนี่รุ่น3นี่ต้องรักษาพื้นที่สมุทรปราการไว้ให้ได้ก่อนที่ป้อมปราการนี้จะถูกตีโดย2กลุ่มครับครับในขณะเดียวกันตระกูลที่ต้องบอกว่าสมุทรปราการที่เขาสู้กันหนักหน่วงที่สุดในอดีตก่อนมีก้าวไกลก่อนที่เพื่อไทยจะสู้ก็สองตระกูลนี่แหละอัศวเหมกับเทียนสุวรรณครับครับเคยก่อร่างสร้างตัวเป็นทีมเดียวกันแต่ตอนหลังแตกคอกันครับจากปรากฏการณ์พิเศษครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์และตัวเลขของความน่าจะเป็นในส.ส.ที่จะเกิดขึ้นแห่งเมืองปากน้ำเขาพูดกันว่าเช่นนี้ครับนี่บทวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบนี้หวยที่จะออกที่ปากน้ำเนี่ยพลังประชารัฐ3จะรักษาได้ไว้3ที่นั่ง3ที่นั่งมาแน่ครับรวมไทยสร้างชาติของยากครับรวมไทยสร้างชาติของของลุงตู่ของลุงตู่ภายใต้การกำกับชัยของเสี่ยเฮงเสี่ยเฮงแล้วก็เสี่ยอ้น1กับ2 1กับ2เหรอแปลอยู่อย่างเงี้ยครับไม่1ก็2ก้าวไกลที่เขาบอกมาแรงจะยืนที่ระดับ2เพื่อไทยซึ่งเป็นฐานที่มั่นเดิมก็คือปากน้ำเนี่ยจะตีคืนไม่ได้3โอ้โหนี่ตัวเลขอยู่ประมาณนี้ครับความผันแปรตอนนี้เบี่ยงไปเบี่ยงมาครับปากน้ำเจอทาง3แพร่งเสียแล้วครับ